สวัสดีครับพบกับพาสันพากินรายการที่จะพาทุกคนมากินกินกินและก็กินครับวันนี้นะครับเรากลับมาที่เดอะมอลล์บางแคนะครับที่นี่เนี่ยเขาจะรวมร้านเด็ดร้านดังไว้เยอะแยะเลยเรียกได้ว่าเป็น Family Food Paradise มากินกันได้ทุกวัยทั้งครอบครัวเลยนะครับและวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมมีแขกรับเชิญเป็นคุณแม่ลูก3สุดเปรี้ยวขอต้อนรับน้องฮารุสุประกอบครับจ้าน้าจะเอาอาหารญี่ปุ่นโอเคโอเคโอเคได้ได้เดี๋ยวมามีสักการให้โอเคนะจ้า คุณแม่ลูกเยอะสวัสดีครับใครอยากกินอะไรบ้างครับพี่ลินนะคะอยากกินขนมหวานอีก2คนอยากกินอาหารญี่ปุ่นส่วนพี่กายคือราเมงหนูอยากกินอาหารไทยดีเลยครับมาที่เดอะมอลล์บางแคเรียกว่ามาที่เดียวได้ครบอร่อยทั่วกรุงสุดฟินกินได้ทั้งครอบครัวไปเริ่มร้านแรกเลยนะคะงั้นไปกันเลยไปครับโอ้โหเยอะมากพี่อินเต็มใช่ไหมมาที่นี่นะครับที่เดอะมอลล์บางแคโซนฟู้ดฮอลล์ชั้นจีเนี่ยเขารวมทุกอย่างร้านเด็ดเจ้าดังจากทั่วกรุงมาไว้ที่นี่เลยเรียกได้ว่ามาที่เดียวได้กินครบอร่อยทั่วกรุงได้เลยครับแล้วยังมีแฟมิลี่โซนด้วยนะเป็นโซนสำหรับครอบครัวเลยดีมากเลยค่ะแล้วเปิดไปกี่โมงคะก็เปิด10โมงเช้าเลยพร้อมกับกูเม่มาร์เก็ตแล้วไปกี่โมงคะไปเรื่อยๆค่ะจนห้างปิดเลยโอ้โหดูสิคะลองมาเริ่มเลยค่ะหิวมากเลยมาเลยไม่ได้กินข้าวเลยร้านเต้าหู้ทอดสวัสดีครับร้านนี้เขาเปิดมาเกือบ40ปีแล้วตั้งแต่2526ดังเรื่องเต้าหู้ทอดกินเข้าไปแล้วโอ้โหสุดยอดเลยเขาต้องผสมน้ำเค็มหรือน้ำเกลือเข้มข้นที่ได้จากการทำนาเกลือเพื่อให้ถั่วเหลืองชั้นดีที่เขากรองตกตะกอนออกมาเพราะฉะนั้นอร่อยด้วยตัวน้ำตัวนี้ด้วยไม่เชื่อค่ะชิมค่ะ มาหนูลองเผือกมั้ยแบบไหนแต่ว่าเผือกมี2แบบใช่มั้ยคะมีแบบนุ่มกับแบบกรอบโคตรอร่อยเลย ต่อด้วยร้านนี้เลยร้านบุญเลิศมันมีหมูย่างซีอิ๊วเปิดมาประมาณ40ปีแล้วอยู่ที่นางเลิ้งเขาดังเรื่องหมูย่างซีอิ๊วเขาจะใช้หมูสันนอกส่วนสะโพกไปหมักเครื่องต่างๆจนมันซึมเข้าไปได้ที่เลยเสร็จแล้วก็ไปย่างนะครับมันหมักถึงหอมซีอิ๊วมาต่ออีกร้านเลยในอ้วนเย็นตาโฟเปิดตั้งแต่ปี2513เขาได้ทั้งมิชลินและได้เชลชวนชิมจากพี่ด้วยเข้มไหมสุดยอดโซนฟู้ดฮอลล์เนี่ยครับจะมีร้านหลากหลายเลยแล้วร้านที่พี่จะให้กินเนี่ยคือร้านนี้เลยร้านนี้ต้องรู้จักอยู่แล้วอิปุโดราเมงนั่นแหละครับใช่เลยอิปุโดราเมงเนี่ยเป็นราเมงสไตล์แบบทางใต้นะเขาขึ้นชื่อว่าเป็น King of Ramen เพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยเคยชนะเลิศรายการ TV Champion 3ปีซ้อนที่สำคัญคือน้ำซุปกระดูกหมูน้ำข้นทงคดสึกเนี่ยเขาจะเคี่ยวนาน18ชั่วโมงจนเป็นครีมข้นๆขาวๆหัวนี้นี่มันจะเบามันจะหอมหอมมันการเคี่ยวน้ำซุป18ชั่วโมงมันมีความกลิ่นเต้าเจี้ยวอยู่ค่ะแต่ว่าน้ำซุปมันจะมันอันนี้มันจะมีความเผ็ดนิดนึงแต่เผ็ดแบบคนไทยกินได้สบายมากอันนี้ชอบมากที่บอกว่ากินแล้วละลายในปากคืออันนี้ละลายไหมคะ ดีมากใช่ไหมคะฟินอะอย่างนี้เนี่ยนะถ้าเป็นรายการหนูอร่อยเด็ดเข็ดดอยหนูจะให้เด็ดเลยค่ะมากินอร่อยอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าโซนนี้อร่อยต้องตามเดินขึ้นบันไดมานิดเดียว
หนูยังไม่ย่อยเลยนะคะมันจะย่อยได้ไงนะเพราะอยู่กินข้างล่างแล้วเดินขึ้นบันไดมาขนมจีนบางกอกเมนูคนแน่นมากมีทั้งขนมจีนกับข้าวก๋วยเตี๋ยวขนมได้ข่าวว่าราคาย่อมเยาด้วยใช่ราคาย่อมเยาด้วยเข้าไปเลยไหมคะมาเลยอันนี้น่ากินมากครับอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือขนมจีนน้ำยาปูเนื้อแน่นครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าที่นี่เนี่ยนะขนมจีนบางกอกนี่เขาพิถีพิถันมากนะครับอย่างตัวน้ำยาปลาเนี่ยต้องใช้ปลาน้ำดอกไม้คัดไซส์ให้มันมาแน่นๆสดๆดีๆนะต้องเริ่มจากตัวนี้ก่อนด้วยนะขนมจีนน้ำยาปลาลูกชิ้นมหานครกินเปล่าๆเป็นไงบ้างรสจัดกินอื้อปี๊ดปูมันเต็มๆจริงๆเลยเนี่ยนี่เขาย่างเตาถ่านไหมคะใช่แล้วยังไงมันก็อร่อยอะนะเพราะว่าเวลาย่างนี้มันจะมีเหม็นกลิ่นควันขึ้นมาใช่ค่ะปรุงมารสเข้มแล้วขนมจีนมังกรมีของหวานด้วยใช่ไอศกรีมกะทิสดกล้วยไข่เชื่อมครับตัวนี้เป็นกะทิสดจากบ้านแพ้วแล้วก็มีกล้วยไข่กำแพงเพชรเชื่อมอร่อยมากอร่อยดีอร่อยจริงคัดปุ๊บนะสั่งกินคนละถ้วยก่อนหนูบอกเลยว่าร้านนี้เหมาะครอบครัวหนูหนูชอบกินขนมจีนใช่ไหมคะใช่พี่กายชอบกินก๋วยเตี๋ยวส่วนเด็กๆมาเนี่ยไอตรงไอติมมีของกินเล่นต่างๆอ๋อโหต้องให้สัญลักษณ์แล้วค่ะโหหนูบอกว่าอร่อยขนาดนี้ก็ต้องบอกได้เลยว่าร้านนี้อร่อยต้องตามพี่อิงค่ะเรากินของคาวมาก็เยอะแล้วเราควรจะปิดด้วยของหวานดีไหมคะโอ้ยได้เลยพี่มีอีกร้านหนึ่งเอาไปฝากลูกๆได้เลยเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวจะให้ไปดูเพราะว่ามันดีสุขภาพด้วยเหรอคะกินได้ทั้งครอบครัวเลยน่ากินมากค่ะนี่ไงที่พี่บอกไหมครับร้านคูมิครับร้านคูมินี่เป็นร้านโยเกิร์ตจากออสเตรเลียนะที่เด็ดของเขาอยู่ที่ท็อปปิ้งต่างๆคือพูดง่ายๆว่าทำสดอยู่นั้นเลย อย่างอันนี้นะนี่โยเกิร์ตอะโวคาโดพันนี้พี่ชอบกินมันจะมันมากอ่ะต่อกันด้วยมีข้าวโอ๊ตนะครับเป็นเมล็ดกลมที่ไม่ได้ผ่านการอบแห้งมาก่อนเลยคุณพูดง่ายกินเพื่อสุขภาพเลยเห็นป่ะอันนี้เป็นง่ายๆเป็นข้าวเหนียวดำแล้วนี่อีกอันนึงน้องน่าจะชอบเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้ปอกสดเหมือนกันมันจะมีเปรี้ยวอมหวานไงพี่อิงอยากกินอันไหนพี่อิงบอกหนูมาอะโวคาโดดีกว่าที่กินเยอะดีมากจริงเหรอมันเข้ากันไปเลยใช่ไหมของพี่เนี่ยคนชอบกินแบบพวกไอติมกะทิข้าวเหนียวอะต้องชอบแบบนี้เป็นโยเกิร์ตข้าวเหนียวไปไงอย่างนี้ลูกๆจะชอบไหมอ้าวซื้อสิคะซื้อกลับสิคะนี่แหละค่ะต้องรีบนะคะซื้อเสร็จปุ๊บแล้วบึ่งกลับบ้านเลยอร่อยแบบนี้วางไม่ลงแบบนี้บอกได้เลยว่าร้านนี้อร่อยต้องตามพรุงพลังไหมคะจัดเต็มมากเลยอะฮารุพรุงพลังมากค่ะบอกแล้วค่ะว่าอร่อยมากหนูต้องซื้อกลับไปฝากค่ะอ๋อฝากทั้งครอบครัวเลยใช่ไหมครับทั้งครอบครัวเลยค่ะครับอยากอร่อยฟินกับเมนูอาหารทั่วกรุงกินได้ทั้งครอบครัวแบบนี้อย่างที่บอกเลยต้องมาที่เดอะมอลล์บางแคนะครับเราเริ่มกันตั้งแต่ที่โซนฟู้ดฮอลล์ชั้นจีเลยมีร้านอาหารมากมายเมนูเส้นเมนูของกินเล่นทั้งหลายหลากหลายมากเราก็ขึ้นไปที่ชั้น1ไปที่ขนมจีนบางกอกกับอาหารไทยรสเข้มๆไม่ได้มีแค่ขนมจีนอย่างเดียว แล้วก็สายหวานเพื่อสุขภาพก็ต้องมาที่ร้านคูมิชั้น1เหมือนกันเลยมาที่เดียวครบจบที่เดียวเลยเฮอเดอะมอลล์บางแคค่ะกินได้อาหารทั่วกรุงทั้งหมดเลยนี่แล้วนอกจากอาหารหลากหลายแล้วยังเดินทางง่ายนะครับมองไปข้างหลังเลยรถไฟฟ้าค่ะรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสถานีหลัก2นะครับมาแล้วก็เดินออกมาได้เลยมาที่ชั้น1ได้เลยครับได้เลยสะดวกมากๆตั้งแต่การเดินทางอาหารการกินห้างทุกอย่างคือดีใช่ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณฮารุมากนะครับที่มาตามหาเมนูอร่อยทั่วกรุงสุดฟินกินได้ทั้งครอบครัวแบบนี้นะครับยินดีมากเลยขอบคุณมากค่ะใครชอบเมนูอะไรไปกินร้านเด็ดร้านไหนทั่วกรุงที่มาที่เดอะมอลล์บางแคเนี่ยก็เชิญคอมเมนต์ได้เลยนะครับว่าชอบอะไรนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับพาสันพากินที่ Facebook Fanpage The More Thailand นะครับสำหรับวันนี้ผมกับน้องฮารุก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ